แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปมหาลัยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเกสให้กับงานรับน้องของสาขา PR นั่นเองเย้รุ่น PR30 ครับผมอันยองชิงกระดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปมหาลัยกันอีกแล้วเย้ yeah! แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปมหาลัยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเกสให้กับงานรับน้องของสาขา PR นั่นเองเย้ yeah! ก็ฉันเป็นศิษย์เก่าแล้วนะจุดนี้ไม่ใช่นักศึกษาแล้วแล้วก็เป็นรุ่นพี่นะซึ่งก็มีน้องมาชวนฉันไปงานรับน้องถึงทางฉันเนี่ยก็เลยแบบว่าเคลียร์ตัวเองแล้วก็จะไปงานรับน้องกันนั่นเองนะทุกคนเย้ yeah! เดี๋ยวเราไปเจอกันที่มหาลัยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะฮะเผื่อไปเตรียมตัวก่อนที่จะเข้างานด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยนะฮะไปเลยตอนนี้เราอยู่กันที่มหาลัยแล้วนะฮะทุกคนก็เขากำลังเดินไปที่หอประชุมนะครับมาช้าไปไหนเองเพราะว่ารถติดตรงมอก็เป็นแบบนี้ก็จะนะฮะก็จะมารถหน้ามอติดเรื่องแบบนี้ก็จะดีก็ดีนะแต่อาจารย์ก็ได้เจอนักศึกษาในวาระอื่นๆแน่นอนนะคะสำหรับงานในวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ดำเนินมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินในอนาคตนะคะก็คงจะฝากพวกนี้เพราะครูก็เจอปีหนึ่งอยู่พยายามจะตามไปเจอให้ได้ทุกเทอมนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตลอดแต่ไม่เป็นไรนะครูฝากอาจารย์ท่านอื่นๆดูแลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของการสื่อสารเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆสื่อสารแล้วเราเรียนหลักนิเทศใช่ไหมเวลาพิมพ์เนี่ยมันไม่มีสเตรสมันไม่มีโทนพี่อีกตัวหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกันดีกว่าอีกครั้งนึงนะฮะว่าเป็นใครพี่ชื่ออาร์นะครับรุ่น PR30 ครับผมงานหลักนี่คือยูทูบเบอร์นะครับส่วนงานรองเนี่ยงานแบบพาร์ทไทม์ก็คือเป็นงานประจำนะครับผมครับที่ครั้งหนึ่งผมได้เป็นสมาร์ท PR นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและก็สนุกมากนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับวันที่ผมได้ลำลาตำแหน่งก็ขอฝากอะไรให้น้องๆรุ่นหลังๆไว้นะครับก็คือ Protect Your Dream นะครับปกป้องความฝันของน้องเอาไว้ประกาศแข่งมิสเตอร์สมาร์ท PR 2022ได้แก่ SMPR เหลือจะหันยาวแล้วเรื่อง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 เ
เรากินไอศกรีมกันดีกว่าพี่ไอศกรีมไหมอันนี้ก็คือเป็นน้องสายอีกเชื่อมถึงที่จับมาที่ไม่ใช่ศูนย์ละห้าเพราะว่าศูนย์ละห้าเรายังไม่ก็น้องรหัสของน้องปิ่มปะใช่เป็นน้องรหัสน้องปิ่มทั้งสองคนเลยอ๋อเหรอใช่น้องรหัสน้องปิ่มสองเลยเรามีแค่นี้กันใช่ไหมใช่น้องเธอไม่มาใช่ไหมไม่มาปิ่มไม่มาเหมือนจะรับแล้วน้องปีสองน้องรหัสของน้องคนนี้อ่ะต้องรออีกเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่เขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจริงไหมจริงจริงก็ใช่ผู้ชายตกใจเพราะว่าพี่มอสก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันพี่มอสก็แบบเป็นผู้ชายจริงไหมวะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะแบบโอเคเป็นเถอะกินไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยววันหลังมาใหม่นะเดี๋ยวเราเลี้ยงน้องก็ได้เดี๋ยวน้องนุ่งเจอได้ง่ายเลยล่ะเดี๋ยวไว้แบบรวมแบบเวลาน้องนั่งเดินหลังอันนี้คือน้องรหัสเรากันนะทุกคนฝั่งนี้ของคนเป็นน้องรหัสเราทุกคนต้องเรียกว่าน้องรหัสนะแล้วพี่ต้องเรียกว่าพี่รหัสนะอย่าเรียกลุงรหัสป้ารหัสนะมะนาวใส่ลูกใส่โอกันใช่ใส่ที่หลอดปาปากีอาตีมดีกว่าเสร็จสิ้นงานรับน้องแล้วก็กลับมาถึงที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลับมาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันรับน้องสี่ก็เลยแบบว่าทั้งวันนิดนึงตอนแรกอากาศจะแบบว่าเสร็จส่วนของชั้นที่แบบว่าคุยกับพี่บัณฑิตเสร็จแล้วก็ได้ว่าสนิทกลับเลยเฮ้ยพอมาคิดดูก็เลยแบบว่าไม่ได้ฉันอยากเจอน้องของชั้นฉันก็เลยอยู่ต่อนะก็เลยอยู่ต่อจนจบงานนะครับก็จบมาประมาณ4โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยซื้อไอติมเลี้ยงน้องนะทุกคนเดี๋ยวนั่นแหละนะทุกคนก็นี่แหละเป็นภาพบรรยากาศของการรับน้องนิเทศ PR นะฮะทุกคนก็จริงๆก็งานแบบนี้มันมีทุกปีนะครับแต่ว่าปีซึ่งทางเราเองเนี่ยก็เคยเป็น1คนที่ทำงานรับน้องนะฮะก็คือเป็นมันไม่ใช่รับน้องที่ดูแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเต้นโจ๊ะโจ๊ะหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบงานอีเวนต์สัมมนาเจอการคุยกันอะไรอย่างนี้เหมือนแบบเป็นการต้อนรับน้องๆแบบอย่างแบบออฟฟิเชียลหรือว่ามาเจอกับรุ่นพี่บัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆรุ่นพี่บัณฑิตก็มีรุ่นพี่มาน้อยแต่เราเนี่ยก็สละเวลานะฮะทำงานเวิร์คฟอร์มโฮมไปช่วยน้องๆนะไปช่วยงานน้องๆเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ต้องจัดงานอะไรแบบนี้ก็เข้าใจว่าแบบว่าการไปหารุ่นพี่การไปเชิญรุ่นพี่เนี่ยมันแบบไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบางทีพี่เขาก็สะดวกมาบางทีก็ไม่สะดวกมาอะไรอย่างงี้ทางเราก็เลยแบบว่าอยากแบบช่วยงานน้องๆก็เลยไปเงี้ยคนก็ไปเจอแล้วก็ไปพูดอะไรตลกๆนะก็แบบว่าทำนองนั้นแบบว่าเรียนเป็นยังไงมีวีรกรรมอะไรตอนเรียนมันก็มาพูดมาเมาส์มอยๆแบบตลกๆไม่ได้แบบว่าจริงจังมากให้แบบว่าน้องๆได้รู้ว่าก็ยังมีพี่ที่อยากจะน้องๆอยู่อะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้คือเป็นงานที่ปี2จัดนะแฮชแท็กว่าปี2จัดซึ่งชั้นห่างจากปี2ประมาณ6ปีแต่น้องจัดงานดีมากนะทุกคนสเกลใหญ่มากคือห้องประชุมมันเป็นห้องประชุมใหญ่ของมหาลัยเลยอะทุกคนแล้วคือน้องก็แบบว่าเล่นกันจอยกันอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีเดทแอร์บ้างหรือช็อตฟิลบ้างเงียบๆบ้างแล้วก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันก็ปี2อะเนาะก็อาจจะแบบว่ารู้ตัวเองว่าแบบว่าตรงนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันดีไหมหรือยังไงเนี่ยมันก็จะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ไปบอกน้องหรอกนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะน้องตรงนี้มันเดทแอร์ด้วยเราไม่ต้องไปบอกเขาอะไรขนาดนั้นก็ได้นะบางทีน้องเขาก็รู้ตัวของตัวเองอะแล้วแบบให้น้องเรียนรู้ตัวเองไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะก็ภาพบรรยากาศประมาณนี้ใครที่จะมาเรียน PR เนี่ยก็จะได้เจออะไรแบบนี้นั่นเองเนี่ยทุกคนก็แล้วก็ใครที่เป็นรุ่นน้องเราแล้วก็กำลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็ขอบคุณนะที่มาดูเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับทุกคนรีบเรียนจบนะมีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกแต่ไม่กล้าพูดในงานนะก็นั่นคือรีบเรียนจบจะได้แบบว่าไปทำงานหาเงินเพราะว่าการทำงานหาเงินมันมีความสุขก็ว่ามันได้เงินได้เงินแล้วก็ไปซื้อความสุขรีบเรียนจบจะได้แบบว่าประมาณนี้นะสำหรับการไปวอล์กที่งานรับน้องนะฮะ PR ก็มีประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอจบก่อนนะบ๊ายบาย